ใช่ป่ะวะกูเปิดแล้วนะเปิดแล้วนะโอเคสวัสดีปวงชนชาวไทยชาวญี่ปุ่นทั้งหลายเหมือนวันนี้เราอยู่กันที่ญี่ปุ่นหยุนปี้นะครับครับผมโตเกียวเตียวโกแล้วเดี๋ยวเสร็จจากหยุนปี้เราจะไปเกาหลีกี่เหลากันต่อนะครับตอนนี้เราต้องออกมาเดินจุดอากาศเพราะว่าในห้องมันติดอัดตอนนี้เหมือนกำลังพร้อมกำลังพาผู้ป่วยติดเตียงเดินออกมาข้างนอกมาสูดอากาศเวลาอยู่ออกมานานๆเนี่ยคนป่วยเขาจะแบบเบื่อห้องอ่ะต้องลงมานั่งรถเข็นแล้วพาลงมาเดินแต่เดินคือตอนนี้หนาวมากด้วยอากาศใส่ปกติสาห้องมันแบบไม่มีแอร์ห้องไม่มีแอร์ด้วยเบาๆแล้วมันหายใจแล้วเปิดหน้าต่างไม่ได้มันก็จะมีความอยู่ในนั้นสวัสดีผู้คนทั้งหลายนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ฟูจิฮาม่านะฮะใช่เหรอไม่รู้เหมือนกันนะผมก็พูดไปแต่ก่อนนะมันดูมีความรู้สวัสดีเราเดินครบหนึ่งบล็อกก็คือตอนนี้ใส่เสื้อเหมือนอยู่ไทยไม่ใช่คนหนึ่งแต่งตัวให้เข้าเต็มแล้วเข็นอีกคนหนึ่งจะไปทำบุญรถเข็นสีนี้อันนี้เข้าเต็มกันอันนี้ทำบุญเดี๋ยวผมไปทำบุญต่อช้างชุดไทยด้วยน่าชุดโอ้โหแล้วบางแบบแถวนี้น่าจะเป็นแบบที่เงียบสงบของประชากรญี่ปุ่นตอนนี้เรียกว่าอะไรถอดเปลือกเรียบร้อยแล้วถอดเปลือกให้น้องออกมารับลมบ้างใช่ไม่งั้นเดี๋ยวน้องจะอับน้องจะอับไม่ได้เตรียมดับไปก่อนนะโอเคได้ดับไปนี่ก่อนลมอ่ะดับไปก่อนเพื่อนโอเคขอเบรกก่อนแป๊บนึงมันหนาวเพื่อนเลยวะแป๊บนึงที่เราไปเดินกันคือแถวไหนอ่ะนู่นๆเราต้องไปนู่นแยกข้ามแยกไปแล้วตรงไปยังไม่อยากกลับอ่ะอะไรนะยังไม่อยากกลับอ่ะเราก็เดินลองซ้ายกันเนี่ยเชื่อกันว่าเดี๋ยวมันก็กลับโรงแรมได้แน่ใจแล้วจำทางกลับได้ไหมโอ้ระดับผมไม่ได้ก็โทรเลยครับปิ้นโฮเทลอยู่ไหนแอลได้โหผมเป็นคนจำทางเก่งเฮ้ยอันนี้เหมือนไอ้บอมบอมอีกแล้วไอ้นี่ไงที่สุราษฎร์ฮะสุราษฎร์อยู่ในสุราษฎร์วะเอ้ยที่ผมพูดเมื่อกี้โรงแรมเมื่อกี้อยู่สุราษฎร์เคยเห็นแบบเฮ้ยอันนี้เหมือนสวนสาธารณะเลยว่ะแต่เราไม่น่าจะเข้าไปกันได้เคยเห็นที่เขาแกล้งกันตอนกลางคืนป่ะที่แบบมีผีวิ่งออกมาไล่อ๋ออีไอตัวตลกวะแล้วกูชอบดูไอ้พวกฟิลนี้เลยอะแก๊งผู้ชายเนี่ยพอแบบตัวตลกมาแก๊งผู้ชายแม่งวิ่งใส่อะกูโคตรชอบเลยโอ้ยลืมบอกจังยกล้อว้ายอยากทำแบบพี่เขาเฮ้ยตรงนี้สวยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยขึ้นไปเยี่ยมชมธรรมชาติกันดีกว่าเพื่อนโอ้โหแล้วคู่ยาวมึงขึ้นทำไมเนี่ยเพื่อนหนาวหาเรื่องลำบากตัวเองวะไอ้พร้อมหาเรื่องลำบากอุ้ยเฮ้ยนี่เรากำลังไปไหนวะกูจะขาลงจะลำบากกูจัดเลยไม่ขาลงก็ปล่อยกูเลยขึ้นไปให้สุดปะขึ้นมาขนาดนี้กูก็เสือกด้วยกันเยี่ยมชมนานมาดีบรุยบรุยเพื่อนเอ๋ยซอคิวไปเลยจ้าโอ้เบบี้ใครบอกว่าเพื่อนผมมาญี่ปุ่นแล้วเจ็บขาจะไม่ได้เที่ยวกูที่ผายิ่งกว่าคนไม่เจ็บขาเฮ้ยตรงนี้น่ารักอ่ะเออว่ะเหมือนเป็นบ้านเฮ้ยนี่เนี่ยฮะเป็นเขาเรียกเหมือนโมเดลจำลองเออเป็นบ้านหลังเล็กๆแล้วก็มีต้นไม้เล็กๆเป็นดินสวยเนาะญี่ปุ่นเขาจะมีอะไรอย่างเงี้ยน่ารักดิเนี่ยแม่งชิลมากเลยตอนเดียวแต่ถ้าไทยหนาวอย่างงี้กูว่าก็เหนื่อยนะเว้ยเราก็จะทรมานตอนเนี้ยรู้สึกว่าอากาศแม่งน่าจะหนาวขึ้นปะมันหนาวอะหรือว่ากูแค่ใส่เสื้อน้อยชิ้นปะเราจะโอ้โหเต็มเลยเสื้อกูโคตรบางนี่แหละไอ้ขาขึ้นน่ะไม่เท่าไหร่เออแต่ทำธรรมชาติแบบ
แล้วตึกใหญ่ๆเขาเยอะนะเว้ยตึกแบบตึกที่ยิ่งใหญ่เอาละถึงทางลงละหนาวว่ะโคตรเสียมึงเสียวอ่ะเสียวไว้ใจอ่ะไม่ไหวขอแค่ไว้ใจพอเราเรียนการแสดงต้องการเขาจะมีขาให้ฝึกไงให้ไว้ใจเพื่อนโอ้ยเร็วเร็วยังวะคือว่าสนุกมึงแล้วล่ะเย้เฮ้ยอันนี้ก็ยังเป็นเนินหน่อยๆมันเนินเล็กเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมีการซ้อมเกิดขึ้นเป็นการซ้อมรวม9คนเพราะว่าเราจะมีเป็นโชว์ใหม่โชว์ใหม่เรียกว่าอะไรคือเราเคยทำประเทศมาเราเคยไปมาหลายประเทศแล้วอาจจะแบบมีใช่มันขายกันมันโชว์มันซ้ำแล้วก็เลยแบบขอเขาเปลี่ยนว่าเออพอเรามาญี่ปุ่นก็เราเคยมาญี่ปุ่นรอบที่สองแหละก็เลยอยากเปลี่ยนคนดูจะได้ไม่เบื่อมันไก่เสียวแต่เหนื่อยเราแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าคนดูสนุกเราก็สนุกเย้ซากุระไซซิ่งบัสแต่มันก็เงียบตอนนี้มีซากุระเหรอคนเรากลับกันไหมกลับไอเดนจับไปก่อนเพื่อนพูดแต่มันก็ยังมีผู้หญิงเดินออกมาคนเดียวเลยเนาะมันขนาดนี้แบบไม่แต่ประเทศเขาแบบก็ขนาดเราเมื่อกี้อยู่ในที่แหล่งชุมชนอ่ะเราตำรวจเขาเยอะมากเลยแบบประเทศเขาดูตำรวจแบบขับตลอดเวลาประเทศเขาต้องปลอดภัยมากก็คนน่าดูแล้วนะคนข้าเมื่อกี้ในซอยเบี่ยงที่เราเดินเข้าไปเออก็เขาก็ดูเดินไม่กลัวอะไรกันเลยแล้วทำไมเขาถึงมาเดินคนเดียวตอนนี้งงกลับบ้านไงเพื่อนมันทำอะไรมาวะกลับบ้านตอนนี้เขาจะเลิกงานหรืออ่านหนังสือเพิ่งเสร็จอย่างผมอย่างเงี้ยอยู่มหาลัยไม่ต้องอันนี้ไม่ต้องพูดหรือไม่ได้ละพูดแต่ยกตัวอย่างให้ดูดิโอเครอไฟเขียวนะฮะสวัสดีครับ go back home safely นะโอเคทุกคนมีอะไรเล็กคอมเมนต์ไหมครั้งนี้ผมมาเที่ยวญี่ปุ่นหลายครั้งแล้วในปีเนี้ยอยากหาอะไรใหม่ๆทำบ้างมีอะไรแนะนำไหมจ๊ะไอ้ที่ญี่ปุ่นผมเคยทำอยู่อย่างนึงอะไรเรือเป็นเรือที่แบบเขาเรียกว่าอะไรเหมือนเรือแบบเรือสปีดโบ๊ทอะที่ไวๆมากๆเป็นลำเรียวๆอะมุกใหม่ตอนนี้นี่ครูว่ามีแข็งโอ๊ยแต่แม่งหนาวแบบหนาวอะหนาวค่ะหนาวสุดๆเลยหนาวอะสวัสดีครับเราเจอคนไทยเราเจอคนไทยพี่คนไทยเขาก็มาเดินกลางคืนแลนฟูนแลนฟูนหลับกุ๊บไทยแลนด์ปูนปูนไปฮะไปยังญี่ปุ่นไปยังโอ้โหโคตรเท่ออกมาเที่ยวกันยามกลางคืนโคตรเท่ไหวอะไรคนน้ำพี่เขาร่วงเนี่ยอย่างเงี้ยเราจะหลับสบายเพราะเราหนาวเราแบบอยากอยู่ในผ้าห่มอุ่นแต่ในห้องเราทำมันเปิดแอร์ยังไงวะเออมันเปิดแอร์ยังไงอ่ะมันดูอุ่นอากาศไม่ค่อยถ่ายเทเตรียมจับไปมันเป็นฮีเตอร์ใช่แต่แบบไม่ถึงลมมันก็แทบไม่มีเลยนึกออกปะโอ้ยยกล้อได้เหรอยกล้อโอ้โหเราผมกับเราที่ใครแรงกว่ากันวัดเลยว่าเราพี่ผมเฟอร์รารี่นะพี่ผมยกล้อได้มาคอยหาความอุ่นกันเถอะเพื่อนเริ่มวิ่งแล้วเริ่มวิ่งหาความอุ่นแล้วอันนี้นะมึงแบบคนสำหรับทางสุดใสทำไมแล้วหนึ่งแล้วผมก็ใส่อันเนี้ยเดินทั่วเมืองแล้วก็คุมตีไม่เอารองเท้าแตะมาไม่เอามามันหนาวไงเข้ามาจะร้อนเลยใช่ใช่มันจะมีความแบบอย่างเงี้ยมันจะมีความไม่ถ่ายเทใช่เข้ามารู้สึกแน่นเลยนี่คือไปไปไปชุบไปไป
โอเคและนี่คือเรานอนเฉลยทัวร์ญี่ปุ่นครั้งแรกที่มาระยะสั้นระยะสั้นมากมากครับนั่นแหละถึงไหนถ้าเราแล้วเพื่อนนายถึงเพื่อนเพื่อนครับป่ะไม่นานใช่ค่ะเขาถือเขาถือกล้องอยู่อ้าวเหรอเฮ้ยเฮ้ยเจนไปท่องคนละที่คือแบบเมื่อกี้เป็นครับป่ะอีพร้อมไม่ใช่ใช่บ้าเขาถือกล้องอยู่เมื่อกี้มันยังบ๊ายบายสวัสดีเราอยู่เลยเออเขาขึ้นมาหาพี่มาแล้วเขาขึ้นมาอะไรกับเราวะไม่เขานอนโรงแรมนี้เป็นเขาปวดสามเอ็ดนี่สุมิมาเซ่ขอบคุณครับฮะแปลว่าอะไรวะขอรับประชาอาริกาโตกุไซมัสขอรับประชาขอรับประชาปรากฏผิดห้องนี้คุณตลกเลยนะขอรับประชาคอมบูชาคอมบูชาขอรับจ้าทำไรอ่ะไอโฟนอ่ะฮะไอโฟนไปข้างล่างโฟนไปข้างล่างพี่ตังค์อ่ะแล้วไมโฟนไม่นอนไม่โฟนเขาทำอะไรข้างล่างวะแล้วเราลงมาทำอะไรข้างล่างนั่นแหละกูไม่เห็นคนเดียวกันส่งได้เหมือนนัดเงินเข้าค่ายแล้วหนีหนีอาจารย์เนาะอืมสนุกละอ่ะถึงเวลาที่ไหนแล้วลุกละชิบแลกกิ้วตังกิ้วเข้าไปอื้อเข้าไปโอ้โหจะเป็นคนดีมันต้องเก็บไปเข็มนี่เอ้ารถเข็นกูต้องเก็บไปเอาแล้วว่ะลืมดูเพื่อนดีมันอย่างนี้นี่เองกลับไปนี่เข็นอาม่าช่างเลยโอเคเรามาแป๊บนึงเรามาโอ๊ยเรามาแก้ไขปัญหาเรื่องแอร์ก่อนดีกว่าไม่ได้มันมีแค่นี้เลยแล้วดูลมดิเพื่อนเดี๋ยวเรียกเขาไหมเฮ้ยเดี๋ยวต้องลองถามห้องอื่นนะพอมีเบบี้ไหมมันแบบมันอบอะอืมเอาไปปิดปะเห็นปะมันมีแค่ลมเลยอะทำไมมึงตัวสูงยังไงไอ้เจ๊ทำไมอ่ะมึงตัวสูงยังวะก็กูสูงแล้วผิดตรงไหนวะเหรอทำไมกูรู้สึกตอนแรกกูตรวจเท่ามึงเปล่าขนาดนี้แล้วมึงอันนี้ตาห้องตายแห้งตายเลยลมแม่งแรงเกินเริ่มมีความเย็นไม่มีจิตปรุงแต่งล้วนแต่มันก็ไม่ได้ร้อนนะเพื่อนมันไม่ได้ร้อนแต่เขาเรียกว่าอากาศมันไม่ค่อยถ่ายเทเลยเย่เรามาทำอะไรกันดีมานอนกันดีกว่าเรามานอนกันดีกว่าตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงคืนนะครับที่ญี่ปุ่นตอนนี้ที่ไทยคงจะประมาณ5 ทุ่มเฮ้ยอยากทำพอดแคสต์ว่ะเคยแล้วพอดแคสต์ไงที่เขาแบบมีท็อปิกมาให้พูดแล้วเราก็พูดไปเรื่อยวันนี้เราจะมาพอดแคสต์เรื่องคนไทยพูดไปเรื่อยอยู่แล้วอยากพูดไปเรื่อยอุ้ยมีบริการนวดด้วยนวดที่ห้องกันเหรอไม่รู้เลยจริงจังเนี่ย Relax Service in your guest room เออใช่ว้าว60นาที7,500 80นาที10,000เยน100นาที12,000ก็3,000กว่าโอ้แพงอยู่นะเมืองไทยนวดไทย3ไอชั่วโมงหนึ่ง300อืม380
โหนี่ 2,000 กว่ามาเลยวะว้าวนวดหน้าประมาณ300กว่าบาทมีนวดหน้าด้วยเหรอนวดหน้า10นาทีโอ้โหหน้าช้ำเลย เราเอ้ยเราต้องนวดหน้ากันก่อนไปทำงานมั้ยเนี่ยเราจะได้แบบเค้าเรียกว่าเลื่อนลมมันจะได้ดีคนจีนเขาจะมีความลมปานลมปานถ่ายพลังนะเตียบอกกี้มึงอยากหายเจ็บขาไวปะอยากเดี๋ยวกูปล่อยพลังให้ปล่อยโอ้โหลมปานอ่ะพ่อกูเคยสอนมาทำไงทำอะไรวะมึงบอกพี่หน่อยกี้นะไม่ต้องทำอะไรเลยมึงแบบเจอพิษน้ำแข็งอะไรเขาบอกตายยังไงก็ตายแค่นี้หายคือเป็นโรคอะไรก็ได้แบบอะไรก็หายมันทำแค่กูว่าอากาศญี่ปุ่นทำมึงบ้าเหรอไอ้เจมคุณร้อนจริงนะเนี่ยเหงื่อกูออกแล้วเราเรียกคนมาไหมเราต้องแบบเราลองคอซีโร่ไหมเออต้องถามผมว่าพี่แต่อ๋อไอ้เจมโอเคเลยนะมีหมุนมาสุดฝั่งนี้ด้วยวะกลัวเริ่มกลัวแล้วการโทรหาใครเนี่ยในโทรศัพท์ของมันเนี่ยมันต้องกดอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย front desk เนี่ยเนี่ยอันนี้เริ่มเย็นปะ housekeeping ปะนี่ไงภาษาญี่ปุ่นเขาเนี่ยเขาพูดภาษาอังกฤษได้ป่ะได้คอเซ็นเตอร์โรงแรมจะรู้สึกว่าเวลาแบบเราอยู่ในประเทศที่คนพูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยเก่งเราจะพูดไม่เก่งตามใช่ไม่รู้เป็นไรไม่มีใครรับสายฉันเลยเศร้าสุดๆไม่มีใครรับอ๋อไม่มีโอเคยังไม่มีครับhello can you speak English hello my room have some problems with the air conditioner yeah a bit too hot yeah thank youเดี๋ยวกูจะโทรบอกพ่อให้มีสติวเดมั้ยฮัลโหลมีสติวเดฮะโยขอกำลังไปคุยคนอื่นอยู่ You understand me มั้ยเนี่ยโอเคสวัสดีครับทุกคนที่อยู่ตรงนี้นะครับโอ้พี่มาร์คมาดูด้วยเหรอโอเคตอนนี้เขากำลังปรึกษาปัญหาเรื่อง too hot air too hot อยู่นะครับจะกลับมาหรือยังเมื่อกี้เขาพูดจัดอะโมเมนต์จัดอะเย็บpardon 15 minutesOkay, so I need to wait 15 minutes, right? Okay, yeah, thank you. เข้าใจแล้วเข้าใจว่าอะไรวะเขาพูดอะไรอ่ะคือทุกคนเข้าใจว่าเวลาแบบอ่ะคนไทยพูดภาษาอังกฤษมันก็จะมีสำเนียงของคนไทยแบบ What are you doing? You do this, you do thatคนญี่ปุ่นก็จะมีสำเนียงของเขาแต่เมื่อกี้เหมือนจะรับฟังได้ว่าประมาณ15ทีเขารีเซ็ตระบบให้แล้วแล้วตอนนี้ขอแค่ให้รอแต่ว่าเก่งมากครับชอบคือคนญี่ปุ่นจะมีแบบสำเนียงน่ารักติดอยู่อะเมื่อกี้ไอ้คนที่รับสายกูเมื่อกี้เขามีพูดแบบติดสำเนียงญี่ปุ่นอ่ะโคตรน่ารักเลยอ่ะใช่เหรอแบบ
ให้แบบติดให้มีให้ให้แล้วก็เขาจะเป็นละ15 minutes เดน่ารักอ่ะ15นาทีเขาจะขึ้นมาทำให้เราไม่เขาบอกว่าประมาณ25นาทีเขารีเซ็ตระบบแล้วรออีกประมาณ15นาทีน่าจะเย็นขึ้นประมาณเนี้ยสรุปหนาวเขาตังมาเมื่อกี้เขากำลังเขาตังมาไหนเนี่ยสตังซับโบรโอ้ซันเดอร์ฟิชโยซับโบรรอไรหราเฮ้ยคุณหนงสวัสดีครับคุณหนงเหรอไม่พี่หนงจีนรู้จักปะคามิกาเซ่อ๋อรู้จักเออเขาเคยเป็นครูสอนร้องเพลงกูอะดีใช่เพื่อนผมยังร้องเพลงเพราะขนาดนี้แน่นอนอยู่ละเนี่ยผมไม่รู้จักพี่ขนมจีนไหมครับผมก็คงร้องเพลงแค่เหมือนเพื่อนผมแหละโอ้ยพี่ฟิล์มสวัสดีครับซับโรโอเคตอนนี้นะครับถึงเวลาก็แค่รอแอร์จะเย็นขึ้นเพราะเมื่อกี้เขาบอก15 minutes today ว่าจะได้นอนกันแล้วหลักชอบคนสำเนียงญี่ปุ่นวะทำไงดีไปฝึกสำเนียงญี่ปุ่นเดินก็เตะแล้วคือแบบคนญี่ปุ่นจะมีแบบความนอบน้อมเขาจะมีความแบบให้อาริกาโตน่ารักตอนนี้ขออาริกาโตแล้วนะบ๊ายบายแล้วไปละอาริกาโตคุณนายเฮ้ยเรากินข้าวเย็นกันยังวะเพื่อนอ๋อเรากินแล้วโคตรจุกเลยตอนที่เราไปกินยังไม่ได้เรากินชาบูกันไปแล้วโอ้โหเพื่อนมาเซบายบายหน่อยเร็วคุณนายหนูไปละนี่ไปแล้วนะจ๊ะผมจะเป็นคุณนายเดไอ้กระโต้ See you tomorrow days Yeah I love you days A lot of you สารังเฮโยอิเดกิมาสพร้อมกันอะไรของมึงเนี่ยเดี๋ยวได้เจ็บอีกคนไม่มีใครเห็นกูแล้วนะไอ้บอกแม่เนี่ยทำไมคู่เมื่อกี้เราแค่ห้องแบบห้องไปกดไปการเลยโอเคไปละบ๊ายบายนุ่นๆๆๆอันยองเซโอ